คือบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตนะคะแต่เอาเข้าจริงโลกกลมมันเป็นบังเอิญหรือเปล่ามันก็เป็นความจริงใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ที่จักรวาลสร้างให้ทุกอย่างมาดูกลมป่ะแต่เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าโลกแบนแต่ไม่ใช่รุ่นเรานะคะรุ่นโตกว่าเราถูกไหมกวงเข้าใจว่าโลกแบนแล้วพอใครไปบอกว่าโลกไม่แบนโลกกลมดูตอนนั้นยุคนั้นวันนั้นมันผิดใช่ป่ะใช่ครับการที่แหวกขนบในช่วงวันนั้นหรือความคิดที่แปลกและแตกต่างแน่นอนค่ะมันอาจจะได้รับการเสียดทานมีแรงต้านทานบางอย่างกับชุดความเข้าใจเดิมๆไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีต่อกันแต่ณวันนั้นมันยังพิสูจน์ได้แค่นี้ใช่ครับวันถัดมามันก็พิสูจน์ได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้โลกกลมเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อยานอวกาศมันไปๆมาสุดท้ายแล้วโลกมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่ามนุษย์ต่างดุษมนุษย์ต่างดาวเราจะมีไหมกวงว่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าเขาก็เจอเขาก็บอกว่าเขามีนะแล้วก็ถามว่าคนที่บอกเขาก็จะเป็นระดับของทหารที่บอกว่าเคยบินเครื่องบินแล้วก็เจอใช่ป่ะเจอไกลๆระยะเป็นแบบตรงนู้นแต่เรดาร์จับได้พอไปแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็ออกมาเรียกร้องว่าทำไมสหรัฐไม่พูดความจริงออกมาทำไมถึงไม่บอกให้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบนน่านฟ้าของประเทศเราเป็นคนอเมริกาเราต้องได้รู้สิเอาจริงก็ยากเหมือนกันนะเอาคนกันเองยังคุยไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงเป็นจริงครับล่ะคือการที่เราได้รู้ว่านอกโลกมีอะไรบ้างเอามันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะเราจะได้รู้ว่ามันคือเราดูหนังเราตั้งรับการทำลายของเขาเราอาจจะอคติกับเขาก็ได้นะใช่จริงๆอาจจะไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเลยก็ได้นะเป็นความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เราก็ไปเรื่อยเราก็เต้าไปเรื่อยเอาจริงเราไม่เคยมีหนังสือโบราณมาที่เราบอกว่าเนี่ยเขาใจร้ายนะเขาจะมาดุบคนของเราไปตรงนั้นอะไรอย่างนี้ป่ะใช่เราเต้าเองหมดเลยอ่ะจินตนาการเราล้ำลึกอ่ะใช่แล้วเต้ากระทั่งว่าหัวเขาเป็นทรงนี้ตัวเขาเป็นทรงนี้แล้วเขาจะต้องมาได้ยานรูปนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้คนเข้าไปในยานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกป่ะเราก็เดาไม่ได้อ่ะใช่ป่ะเราจะรู้ได้ไงว่าอีกดาวหนึ่งของเขาจริงๆหน้าจะเหมือนเราหรือหน้าตาแบบชนิดที่แบบโหเทพบุตรจะติลงมาอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ได้หรืออาจจะเป็นคนยุคที่แบบอนาคตมีท่อไปหายใจแล้วก็ได้เหมือนPM 2.5 ใส่ข้อไปเลยก็ได้ก็เป็นไปได้ป่ะบอกไม่ได้ทั้งหมดเราเต้ากันเองอยู่แล้วแต่เราก็สนุกอะเนาะแต่ถ้ามันมีการได้รู้จริงๆมันก็ดีส่วนนั้นของจักรวาลอื่นเราควรก็จะได้รู้ถูกป่ะแต่จักรวาลเราพูดกันให้รู้เรื่องก่อนจักรวาลเราพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพี่หลวงป่ะจักรวาลเราจะตีกับตัวเราเองตายอยู่แล้วเช้าเราคิดอย่างบ่ายเราเปลี่ยนใจหรือบางทีเวลาเดียวกันเนี่ยขัดแย้งตัวเองก็มีถูกไหมยังไม่ต้องคิดไปขัดแย้งกับคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะไปส่งสัญญาณกันนอกโลกในโลกและในใจตัวเองก็เป็นส่วนที่ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันอ่ะสำหรับอยู่ๆบังเอิญโลกกลมผมได้คิดแล้วฉันไปนึกถึงอะไรเพราะวันนี้เห็นภาพโอ้ว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะที่ดูใกล้เคียงสัตว์ประหลาดที่สุดของอ้อมคืออะไรวะคือแมงกะพรุนแมงกะพรุนน่ะมีความใกล้เคียงสัตว์ประหลาดนะพี่ห่วงคุณผู้ฟังถ้าเราไปเจออันประมาณแบบสวยๆน่ะเนี่ยในรูปอันเนี้ยอ้อมไปได้มาเป็นแมงกะพรุนอะไรก็ไม่รู้พันธุ์อะไรอ่ะดูสีดิสวยป่ะคือสวยแบบโอ้โหคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไงพี่ห่วงให้ดูอย่างนี้ได้เนาะใครเพิ่งส่งข้อความมานะเนี่ยดูดิถ้าคุณดูผ่านแอปคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยรูปแมงกะพรุนน่ะวันก่อนก็บอกแมงกะพรุนไข่ดาวแล้วดูสีสันดินี่คือสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่อยู่โลกเดียวกับเราเนี่ยถูกปะใช่ครับแต่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยถ้าบอกว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดเชื่อไหมอ้าวคนละสปีชีส์แค่นับไปละพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงแล้วยังสื่อสารก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็อ่ะขอให้มีความสุขกับวันนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานความรักดวงจันทร์กลางวันวันนี้อาจจะเห็นค่ะตอนสายๆเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้จะเต็มดวงเพราะเป็นข้างขึ้นกำลังจะถึงวันพระใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังใช้คำว่าวันพระใหญ่ป่ะวันพระใหญ่คือวันอาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษาก็คือวันอังคารพุธหน้าที่จะถึงนี้ถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวันขึ้น15ค่ำแน่นอนพอขึ้นพระจันทร์มันก็จะเต็มถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าๆถ้าคุณตื่นขึ้นมาคุณจะยังพอเห็นนะกลมดิ๊กเลย
เกือบดิมันจะมีว้าวๆข้างล่างหน่อยยังไม่เต็มนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะคุณผู้ฟังอ่ะดวงจันทร์กลางวันนะคะต่อที่ใช้เวลาแล้วก็แฟนบอลคืนนี้สบายและปิดท้ายที่บังเอิญโลกกลมลิขิตสำหรับวันนี้วันหยุดวันที่28นะคะหลายคนก็บอกว่าอยู่ฟังเพลงกันไปกับพี่อ้อมรู้สึกต้องอยู่บ้านเหงาๆเพราะหาตั๋วเครื่องบินไม่ได้ทำไมเราต้องเหงาอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้เหงาเป็นคำสร้อยหรือเหงาจริงๆเพราะส่งมาแบบนี้นั่งฟังพี่อ้อมจัดรายการอยู่ที่ห้องแบบเหงาๆอยู่คนเดียวอันนี้คำว่าเหงาๆอยู่คนเดียวเป็นคำสร้อยหรือรู้สึกเหงาจริงๆถูกไหมพี่กวงมันมีโอกาสเป็นแค่คำสร้อยป่ะใช่กับมันมีโอกาสเป็นคำจริงเหมือนเป็นแค่คำประกอบคำว่าอยู่คนเดียวไปเออแต่ถ้าไม่ได้อะไรนะคุณผู้ฟังถ้าเราไม่เหงาจริงอย่าใช้สร้อยคำแบบนี้พี่หงว่ามันมีผลกับจิตใจไหมมันสแตมป์ให้เรารู้สึกว่าอย่างเนี้ยเราเรียกเหงาถ้าเราไม่เหงาจริงแต่ถ้ารู้สึกว่าเอออยู่ในห้องคนเดียวก็อยู่ได้ก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเราไปปักหลักแล้วว่าการอยู่คนเดียวเท่ากับเหงาอ่ะมันก็จะมีชุดความคิดอีกแบบนึงและความรู้สึกมันจะจุ๊บขึ้นมาทันทีและสิ่งเหล่านี้ถ้าสร้างบ่อยๆอ่ะบางทีถ้ามันบวกก็ดีนะแต่ถ้ามันไม่บวกมันก็ไม่คุ้มกันปะถูกปะนะพี่ของเนาะเราก็พูดกันไปแบบนี้แหละค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคุณผู้ฟังเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ป่ะครับนะเมื่อวานคุณผู้ฟังก็ปรารถนาดีกับเรานะส่งข้อความมาว่าไปทําบุญแล้วก็นึกถึงนะก็ได้แต่ขอบคุณนะคะใครที่นึกถึงเราในแง่ดีเราก็ขอบคุณป่ะใครที่นึกถึงเราในแง่ไม่ดีเราก็ต้องขอบคุณป่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเออถ้าลําบากนักอย่านึกเลย EFM Shock News หายเลยโจ๋เปิดขวดน้ำอัดลมทิ้งไว้นานข้ามคืน EFM Shock News